สนับสนุนโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงของเก็บเงินเก็บบอนด์กันต่อนะคะต้องบอกว่าความตั้งใจของเทปนี้ที่เราทำขึ้นมาเนี่ยเกิดจากการที่แต่เองมีโอกาสได้ไปเจอนะคะนักลงทุนคนหนึ่งที่เขียนไว้ว่าเขาเริ่มรู้ตัวเมื่อตอนอายุ50ว่าตัวเขาเองไม่อยากลงทุนกับตราสารที่มีความเสี่ยงมากเกินไปจะเป็นไปได้ไหมถ้าเขาจะเริ่มลงทุนแค่เฉพาะตราสารหนี้เท่านั้นและทำให้เขาเกษียณอย่างมีความสุขได้คำตอบนี้ค่ะเราจะมาหากันวันนี้นะคะเพราะว่าวันนี้ทางรายการได้เกียรติถึง2ท่านด้วยกันค่ะที่จะมาให้คำตอบกับพวกเราในเทปวันนี้นะคะท่านแรกค่ะขออนุญาตแนะนำนะคะคุณสุรพันธ์ปุรณคุปค่ะส่วนท่านที่2คือคุณอริยาติรณปกิจรองกรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทั้ง2ท่านมากเลยนะคะจริงๆวันนี้แต่ว่ามันอาจจะเป็นคำสงสัยของหลายๆคนด้วยแหละว่าถ้าเกิดเราต้องมองตัวเองไปถึงตอนเกษียณซึ่งเป็นแผนการที่สำคัญมากเนี่ยเราจะจัดการกับการลงทุนแผนการเงินของเรายังไงขออนุญาตถามพี่เล็กเลยกันนะคะว่าถ้าเกิดคนนี้ค่ะเขาเพิ่งรู้ตัวว่าเขาชอบการลงทุนที่ไม่เสี่ยงมากแบบนี้เขาจะมีวิธีการลงทุนยังไงได้บ้างไหมคะพี่เล็กค่ะที่แรกได้ยินชื่อตอนนี้นะคะแอบตกใจทำไมคะนะคะว่านึกว่าเชิญผู้ร่วมรายการนี่ตามชื่อตอนใช่ไหมคะจริงๆพี่เล็กไม่ถึงนะยังไม่ถึงใช่ไหมคะใช่แต่ว่าเป็นผู้มีความรู้เลยอยากมาเชิญตอบตรงนี้ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยอายุเท่าไหร่ก็ลงทุนได้นะคะซึ่งจริงๆคนที่มารู้ตัวว่าไม่ชอบเสี่ยงตอน50นะคะถ้ามีเงินที่สะสมมาแล้วระดับหนึ่งแล้วเราก็ค่อยๆที่จะลงทุนจัดสรรการลงทุนเพิ่มคงไม่เป็นไรแต่ถ้ายังไม่มีเงินลงทุนเลยแล้วอายุ50มาเพิ่งเริ่มลงทุนเนี่ยก็อาจจะต้องออมเยอะหน่อยจะต้องใช้เงินลงทุนเยอะหน่อยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราแพลนเงินอายุ50เนี่ยคงต้องคิดแล้วล่ะค่ะว่าอีก10ปีข้างหน้าเราจะเกษียณแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินที่มีอยู่เนี่ยนะคะจะเก็บสะสมที่จะใช้หลังเกษียณแล้วเนี่ยจะมีเพียงพอสำหรับใช้จ่ายหรือเปล่า oh. คือโดยปกติแล้วเนี่ยคนเขาจะมักพูดว่าให้เราคิดว่าอย่างน้อยๆหลังเกษียณเนี่ยจะต้องมีเงินใช้จ่ายประมาณ 70% ของเงินใช้จ่ายปัจจุบันใช่แล้วก็คูณไปด้วยอายุจำนวนปีที่เราจะอยู่หลังเกษียณซึ่งอย่างทางพี่หน่อยสุรพันธ์เนี่ยก็ตอนเคยคุยกันพี่หน่อยบอกว่าคิดว่าอยู่หลังเกษียณสัก30ปีค่ะ20สัก20ปีแต่สำหรับผู้หญิงพวกเรานะคะเป็นแบบแก่ง่ายตายยาก30ปีอ้าวใช่เราจะต้องเตรียมเงินเอาไว้อย่างน้อยสัก30ปีนะคะซึ่งก็ต้องคูณไปแล้วบางทีจริงๆแล้วคิดว่า 70% ของค่าใช้จ่ายปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ใช่ด้วยซ้ำเพราะว่าหลังสำหรับผู้หญิงบางทีเราอาจจะมีค่าใช้จ่ายช้อปปิ้งเพิ่มขึ้นเพราะมีเวลาเพราะมีเวลาแล้วใช่ไปเสริมสวยไปท่องเที่ยวไปอะไรต่างๆเราคงต้องคิดถึงเม็ดเงินที่เราคิดว่าจะต้องสะสมเพื่อใช้ในยามเกษียณแล้วก็จะลงทุนในตราสารหนี้อย่างเดียวเลยได้ไหมจริงๆต้องถามว่าจริงๆคนที่ใกล้เกษียณนะคะก็มักจะนี้แนะนำกันว่าให้ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงน้อยๆนะคะอย่างเช่นเงินจะหายใช่เพราะกลัวต้องรักษาเงินต้นให้มากที่สุดแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้ถ้าลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลนะคะพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยรุ่นก่อนหน้านี้ดอกเบี้ย 2% ใช่นะคะตัวใหม่ที่กำลังจะขาย10ปี 3% ค่ะค่ะในขณะที่อัตราเงินเฟ้อบ้านเรานะคะเฉลี่ย10ปีย้อนหลังอยู่ที่ประมาณใกล้ๆ 3% แล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละค่ะวันนี้เลยอยากฟังจากพี่หน่อยเหมือนกันว่าแล้วเราทำยังไงให้เงินออมของเรานะคะมันชนะเงินเฟ้อได้ในอนาคตในระยะยาวเพราะว่าถึงแม้บางทีเราอาจจะเก็บเงินได้ตามเป้าที่เราต้องการแต่ถึงเวลาอำนาจซื้อมันลดลงจากเงินเฟ้อเราจะทำยังไงอ๋ออันนี้คือต้องบอกก่อนว่าพี่หน่อยเองเนี่ยเกษียณแล้วถึงแม้ว่าหน้าตาจะยังไม่ถึงนะคะจริงๆเดี๋ยวผู้ชมอาจจะแยกไม่ออกว่าคนไหนเกษียณไม่สิคะนั่นจะรวมหนูด้วยค่ะพี่เล็กอย่างนั้นแต่คือวันนี้ที่เชิญมาเพราะว่าพี่หน่อยเองเนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างของบุคคลเลยที่เกษียณแล้วมีความสุขทั้งกายและใจจริงๆเลยอยากฟังมุมมองว่าก่อนหน้าที่ทางพี่หน่อยจะเกษียณเนี่ยค่ะพี่หน่อยมีการวางแผนยังไงบ้างรวมไปถึงชีวิตหลังเกษียณแล้วเราลงทุนเราดูแลชีวิตตัวเองยังไงบ้างคะพี่หน่อยครับก็ผมก็เกษียณมา 2-3 ปีแล้วนะครับค่ะก็คิดอยู่ตั้งแต่ก่อนเกษียณนะฮะว่าถ้าเกษียณแล้วก็อยากจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สบายกายสบายใจแล้วก็อย่าใช้คำว่ามีความเป็นอิสระทางการเงินคือสามารถดูแลตัวเองได้ไม่เป็นภาระลูกหลานครับนะครับแล้วก็ในมุมมองของผมเนี่ยการที่จะมีความสุขเนี่ยหรือการเตรียมตัวเนี่ยเพื่อเกษียณเนี่ยมันก็มี2ด้านอันนึงก็คืออย่างที่เราคุยกันเนี่ยแหละก็คือเรื่องของ financial หรือทางด้านการเงินอีกด้านนึงก็เรื่องของ non financial นะฮะคือเรื่องอย่างเช่นก็คืออยากจะฝาก
เอาไว้ก็คือว่าอยู่ก็ต้องมีสุขภาพที่ดีถูกไหมครับแต่ว่าแน่นอนเนี่ยอายุมากขึ้นมันก็จะมีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนอกเหนือจากที่เราต้องพยายามดูแลตัวเองแล้วเนี่ยการที่ลงทุนในเรื่องของประกันสุขภาพประกันชีวิตก็เป็นสิ่งที่อาจจะยืนยันว่าสำคัญแล้วก็ช่วยเหลือได้นะครับอีกด้านหนึ่งก็คือว่าเราคงจะสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองได้บางทีอาจจะลืมไปว่าบ้านสร้างมาแล้ว 3-40 ปีใช่ค่ะก่อนเกษียณอยากผ่อนให้หมดก็ผ่อนมา30ปีแล้วนะทีนี้บ้านมันก็เสื่อมโทรมไปได้ใช่ค่ะเพราะนั้นอาจจะต้องวางแผนซะหน่อยว่าก่อนเกษียณหรือว่าเกษียณแรกๆแล้วเนี่ยดูแลปรับปรุงที่อยู่อาศัยซะให้มันเรียบร้อยอาจจะเผื่อในอนาคตเดินขึ้นเดี๋ยวนี้อยู่ข้างชั้น2อาจจะต่อไปทำไงถ้าจะต้องย้ายมาอยู่ชั้น1อันนี้ก็คือคร่าวๆนะฮะว่าช่วงที่ก่อนเกษียณและเพิ่งเกษียณอาจจะ manage เรื่องค่าใช้จ่ายในการดูแลซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้ค่ะอันนี้ก็คือเรื่องของ non financial ที่ดูอยู่นะครับที่ทำอยู่พี่หน่อยมีการวางแผนเรื่องของเกษียณพวกนี้ไว้คิดพวกนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะคือก็คิดอยู่ตลอดเวลานะฮะยิ่งใกล้ๆจะเกษียณเนี่ยว่าจะต้องใช้จ่ายยังไงอะไรบ้างนะครับก็อย่างที่ถามเมื่อกี้ว่าลงทุนยังไงความเสี่ยงน้อยๆลงทุนตราสารหนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยบังเอิญเมื่อตอนที่ทำงานอยู่ก่อนเกษียณเนี่ยผมก็ทำงานในด้านของตลาดตราสารหนี้นะฮะเป็นคนออกหุ้นกู้ภาคเอกชนอะไรต่ออะไรเนี่ยก็เข้าใจอาจจะอาจทำให้มีความเข้าใจแล้วก็รู้จักเรื่องของตราสารหนี้ดีพอสมควรเพราะนั้นการลงทุนของผมที่ผ่านมาคือมีเงินออมอะไรต่างๆมาเนี่ยนะฮะตั้งแต่ก่อนเกษียณเนี่ยก็จะลงทุนในตราสารหนี้ต่างๆก็ถามว่าทำไมไม่ลงทุนในตราสารทุนบ้างเพราะว่าน่าจะมีผลตอบแทนที่ดีค่ะนะก็ต้องเรียนว่าผมไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของตลาดตราสารทุนแล้วอีกอย่างนึงก็คือจะให้ได้ผลดีเนี่ยเขาต้องมีเวลาที่จะติดตามอะไรต่างๆนะครับก็ไม่มีเวลาทำงานก็ไม่เต็มเวลาเวลาไปละนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าหลังเกษียณเนี่ยเราอยากจะได้เป็นประเภทที่เรียกเป็น fixed income earner ก็คืออยากที่จะได้รายได้ประจำสม่ำเสมอมาการลงทุนในตราสารทุนเนี่ยมีผลตอบแทนที่ดีก็จริงแต่ว่าถ้าลงทุนระยะยาวผลตอบแทนที่ได้มาก็เป็นเงินปันผลอาจจะประมาณแค่ปีละครั้งหรือว่าถ้าอยากจะได้เป็นเรื่องของCapital Gain ก็คือจะต้องเอาใจใส่ดูแลนะฮะจะได้ Capital Gain ก็ต่อเมื่อมันมีเกณฑ์เกิดขึ้นแล้ว Realize Gain นั้นแล้วต้องขายออกไปด้วยถูกขายไม่ทันก็ไม่ได้ก็ไม่มีเวลานะครับก็เลยมาลงทุนในเรื่องของตราสารหนี้เนี่ยแทนเพราะว่าก็มีกำหนดจ่ายดอกเบี้ยอะไรที่แน่นอนครับก็เลยเลือกลงทุนในตราสารหนี้เป็นหลักเป็นหลักเลยครับครับตอนนั้นถ้าเกิดดูถึงพอร์ตในการลงทุนหรือว่าเม็ดเงินที่เราใช้กับการลงทุนในตราสารหนี้หรือเม็ดเงินที่ใช้ในการ สร้างพอร์ตสำหรับการเกษียณแบบนี้ค่ะตัวตราสารหนี้คิดเป็นประมาณเกือบ 90% เลยไหมคะพี่หน่อยก็ได้ประมาณนั้นนะครับเพราะว่ามีเงินออมก็ลงทุนนะฮะในตราสารหนี้พอครบกำหนดก็ลงทุนต่อในตัวต่อไปคือจริงๆก็ไม่ได้วางแผนว่าจะต้องทำอะไรอ่ะแต่เป็นว่าเงินออมเงินเก็บที่ได้ก็ลงทุนไปเรื่อยๆเพราะนั้นถามว่าก่อนเกษียณเนี่ยถ้าจะพูดว่าเป็นพอร์ตเนี่ยนะพอร์ตก่อนเกษียณกับหลังเกษียณต่างกันไหมก็ไม่ต่างกันหรอกครับไม่ต่างด้วยก็อยู่อย่างเงี้ยฮะตราสารหนี้เป็นหลักอยู่แล้วตราสารหนี้เป็นหลักอยู่แล้วแล้ววิธีการเลือกตราสารหนี้ล่ะคะตราสารหนี้ก็มีหลายแบบนะเลือกลงทุนแบบไหนบ้างอะคะเพราะว่าถ้าเกิดอย่างที่พี่เล็กบอกไปว่าถ้าพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยมัน 2% ไม่เสี่ยงเลยแต่ว่าดอกเบี้ย 2% นะคะก็ต่ำกว่าเงินเฟ้อใช่ค่ะแบบนี้เราจะทำยังไงคะพี่หน่อยได้มีการคิดถึงตรงนี้ไปด้วยไหมคะตอนจัดพอร์ตตอนนั้นคือการลงทุนในตราสารหนี้ของผมเนี่ยก็ดูหลายๆอย่างค่ะนะครับก็อาจจะมีทั้งดูเรื่องของความเสี่ยงแน่นอนทุกอย่างในการลงทุนเนี่ยจะเป็นตราสารหนี้เป็นพันธบัตรรัฐบาลก็มีความเสี่ยงพันธบัตรรัฐบาลอาจจะไม่ได้เสี่ยงในเรื่องของว่าเงินต้นจะไม่ได้แต่ว่า
ันก็มีความเสี่ยงเรื่องอัตราดอกเบี้ยตลาดที่ผันผวนไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ดูในเรื่องของความเสี่ยงซึ่งปัจจุบันเราก็มีทาง Rating Agency สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยมาช่วยเป็นไกด์ไลน์ให้เราก็ใช้อันนั้นมาครับผมก็ดูมีทั้งความเสี่ยงซึ่งต่ำหน่อยนะฮะปานกลางหรือเดี๋ยวนี้มันมีหุ้นกู้ประเภทใหม่ๆออกมาเช่นไม่มีเรตติ้งหรือเรตติ้งน้อยหน่อยอย่างเงี้ยนะฮะก็พิจารณาดูบ้างเหมือนกันพวกนี้นะครับก็เอาให้แน่ใจว่าถ้าอันที่ไม่มีเรตติ้งหรือเรตติ้งต่ำถ้ามันเกิดความเสียหายขึ้นเนี่ยเราพอจะอยู่ได้โดยที่ไม่มีเขาไหมจริงๆค่ะเพราะทุกอย่างมันเป็นความเสี่ยงทุกอย่างเป็นความเสี่ยงนะแล้วก็อาจจะดูในเรื่องของอินดัสทรีของ issuer นะฮะเพื่อให้ผลกระทบเนี่ยมันไม่กระทบทีเดียวทั้งหมดก็กระจายไปแต่มันก็ขึ้นอยู่กับช่วงนั้นว่าเรามีเงินออมที่จะลงทุนแล้วมีตราสารหนี้อันไหนบ้างที่จะมาให้เราลงทุนนะเรื่องของอายุของหุ้นกู้ก็ดูเหมือนกันซื้ออายุสั้นบ้างยาวบ้างนะกระจายไปเพื่อให้มันก็อาจจะมีการทยอยที่จะครบกำหนดนะฮะอาจจะต้องรีอินเวสต์ลงทุนใหม่นะฮะก็จะไม่ต้องลงทุนทีเดียวก้อนใหญ่ๆนะครับแล้วก็จำนวนเงินลงทุนก็กระจายไปนะฮะก็หลายๆเนมก็อาจจะแตกต่างกันไปบ้างนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับช่วงเวลาของการลงทุนในแต่ละปีเนี่ยผมก็จะพยายามให้มันกระจายไปอ่ะเดือนนั้นเดือนนี้บ้างอ๋อหมายถึงว่าการให้ดอกเบี้ยกลับมาอ่าดอกเบี้ยที่จะจ่ายมาก็จะจ่ายเดือนนั้นเมื่อไหร่คือไม่ต้องรอแบบแคปิตอลเหมือนตัวเหมือนเงินปันผลว่าปีนึงมาผลเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นก็คือเป็นการที่ไม่ได้มีสูตรประจำอะไรหรอกฮะก็ขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นจะลงทุนเนี่ยก็ดูว่ามีอะไรบ้างแล้วปัจจุบันเราเป็นยังไงเราจะทำยังไงดีนั่นที่ฟังมาเนี่ยแสดงว่าหัวใจสำคัญที่พี่หน่อยใช้มาตลอดคือ1ต้องเข้าใจในตัวตราสารหนี้ถูกไหมคะใช่ว่าเราจะลงทุนอะไรครับแล้วดูว่าตราสารหนี้ตัวไหนบ้างที่จะมาตอบโจทย์กับสิ่งที่เราอยากได้จริงๆครับดูทั้งในเรื่องของตัวเครดิตเรตติ้งดูทั้งตัวเทอร์มคอนดิชันตัวทั้งตัวมาชอริตี้ต่างๆว่ามันจะมาตอบโจทย์ยังไงจะไม่ลงเป็นกระจุกตัวครับมีทั้งสั้นกลางยาวครับเลยใช่ไหมครับก็กระจายไปเรื่องอัตราผลตอบแทนมันก็แตกต่างกันไปมันขึ้นอยู่กับช่วงนั้นเนี่ยอัตราผลตอบแทนเป็นยังไงภาวะตลาดเป็นยังไงแต่ผมจะเป็นคนที่เรียกว่าเมื่อลงทุนไปแล้วเนี่ย ก็จะพอใจกับสิ่งที่เราตัดสินใจไปแล้วนะฮะถึงว่าลงทุนไปแล้วดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นผมก็ไม่ได้ไปติดตามดูว่าเอ๊ะอันนั้นมันอันนี้เราได้น้อยไปไหมหรืออะไรไปไหมนะฮะก็คือก็ในเมื่อลงทุนไปแล้วโอเคกับดอกเบี้ยแบบนี้แล้วถูกไม่ได้ไปมองว่าถ้าเกิดลงทุนตอนนี้เนี่ยนะคนจะเสียโอกาสยังไงเพียงแต่ว่าต้องเข้ามาแมชกับความตอนที่ดูตอนนั้นก็ดูให้เหมาะสมที่สุดฟังแบบนี้แล้วพี่เล็กมองยังไงบ้างคะถ้าเกิดคนที่อยากจะจัดพอร์ตแบบนี้บ้างเลือกตราสารนี้ใช้หลักการยังไงดีคะพี่เล็กคือฟังจากพี่หน่อยแล้วนะคะก็ทำให้เห็นความสำคัญเรื่องการกระจายความเสี่ยงมากขึ้นคือปกติเวลาเราพูดเรื่องการกระจายความเสี่ยงเราจะพูดถึงการกระจายความเสี่ยงในหลักทรัพย์หลายประเภทใช่มั้ยคะในหุ้นในตราสารหนี้ในทองคําในอสังหาแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีตัวอย่างของการกระจายความเสี่ยงอีกแบบนึงก็คือว่าคนที่เราไม่ได้อยากเราไม่ได้ชอบความเสี่ยงไม่ชอบความผันผวนเราก็ลงเฉพาะในตราสารหนี้เพราะว่าได้รายได้สม่ําเสมออย่างพี่หน่อยเนี่ยกระจายแม้กระทั่งนอกจากกระจายในตราสารหนี้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้เรตติ้งสูงๆเรตติ้งกลางๆไปจนถึงไม่มีเรตติ้งนะคะแล้วยังกระจายไปในส่วนของอายุในการที่จะครบกำหนดที่ไม่พร้อมกันเพราะฉะนั้นเงินต้นที่ได้คืนในแต่ละงวดนี่ก็จะมีรายได้เข้ามาสม่ำเสมองวดดอกเบี้ยก็ได้เข้ามาสม่ำเสมอด้วยกรณีจริงๆแล้วก็คิดว่าเป็นตัวอย่างที่จริงๆเดี๋ยวต้องขอเก็บไว้จะเรียนแบบบ้างนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่ถ้าจริงๆอย่างพี่หน่อยเนี่ยจริงๆเพราะว่าเริ่มออมมาตั้งแต่อายุยังน้อยๆแต่ถ้าคำถามของคุณกระแตทีแรกค่ะว่าถ้ามาเริ่มตอนอายุ50เลยค่ะนะคะ50เลยเนี่ยแสดงว่าถ้าลงในตราสารหนี้อย่างเดียวถ้าอย่างนั้นเนี่ยเงินออมแต่ละเดือนในการที่จะไปถึงเป้าหมายเนี่ยอาจจะต้องก้อนใหญ่ต้องก้อนใหญ่หน่อยใช่แล้วก็อาจจะถ้าเกิดชอบตราสารหนี้ก็คงจะกระจายอย่างที่พี่หน่อยเป็นตัวอย่างของคนที่ไม่ชอบความเสี่ยงได้แล้วก็ศึกษาข้อมูลจริงๆนะคะว่าการกระจายคือพี่หน่อยเนี่ยทราบว่าไม่ได้ลงในพันธบัตรเลยด้วยซ้ำพันธบัตรมีก็น้อยมากรัฐบาลไทย
ยังไม่ได้ลงครับรัฐบาลไทยไม่ได้ลงแต่ลงรัฐบาลลาวก็ฮะคือจริงๆของพี่หน่อยเป็นตัวอย่างเหมือนกันเนาะว่าเป็นคนที่สามารถจัดการบริหารและหาเจอจริงๆว่าตัวตนที่เป็นสไตล์การลงทุนที่พี่หน่อยพอใจเป็นยังไงบ้างแล้วพอหลังจากช่วงเกษียณมา 2-3 ปีนี้ค่ะตัวการลงทุนเรายังคงหาช่องทางหรือหาตราสารหนี้ที่ถูกใจในการลงทุนเพิ่มไหมคะหรือว่ากังวลไหมคะกับสิ่งที่เรากำลังอยู่ท่ามกลางภาวะที่มันเหมือนจะเป็นขาขึ้นของดอกเบี้ยแล้วนะพี่หน่อยก็ถ้าเป็นขาขึ้นก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าหุ้นกู้ที่ดิวเนี่ยไปลงทุนใหม่ก็จะดอกเบี้ยที่สูงขึ้นแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนนะฮะอันที่ลงทุนไปแล้วก็คือพอใจมันนั่นแหละนะครับที่มีอยู่แล้วเพราะมันก็เหมาะสมกับภาวะณตอนนั้นค่ะฮะแต่ว่าถามว่าลงทุนเพิ่มเติมไหมก็ต้องเรียนว่าเกษียณแล้วก็ไม่ได้มีรายได้ประจำอะไรนะฮะก็อาจจะมีเงินเหลือบ้างจากเงินออมอะไรพวกเนี้ยก็หรือว่าหุ้นกู้ที่ดิวนะฮะก็รอกำหนดรอจังหวะที่จะลงทุนเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีทางสถาบันการเงินต่างๆก็จะคอยให้ข้อมูลมาซึ่งผมก็ต้องเรียนว่าอยากจะเรียนว่าการลงทุนในหุ้นกู้เนี่ยนะฮะผมพิจารณาครั้งเดียวเองละตอนที่จะลงหลังจากนั้นแล้วผมก็ปล่อยเป็นตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติของมันเพราะนั้นการดูตั้งแต่ต้นเนี่ยเงื่อนไขหรือข้อกำหนดของหุ้นกู้หรือที่เราเรียก term and conditions ของหุ้นกู้เนี่ยหลักๆเนี่ยอย่างน้อยก็จะต้องดูให้เข้าใจนะฮะว่าหุ้นกู้เนี่ยอายุเท่าไหร่จ่ายดอกเบี้ยยังไงทุกอะไรนะมีเงื่อนไขอะไรพิเศษหรือเปล่าหุ้นกู้บางตัวเนี่ยมันอาจจะเป็นหุ้นกู้ที่ทยอยชำระคืนเงินต้นนะครับอาจจะแบบทุกๆ6เดือนทุกๆ1ปีคืนมาทีนึงเนี่ยก็ต้องอย่าเผลอว่าเงินต้นที่เขาคืนมาทยอยเนี่ยมันไม่ใช่ดอกเบี้ยนะเดี๋ยวก็ลืมเอาไปใช้ซะเลยตอนจบอ้าวนึกว่าจะได้เงินต้น 100% คืนมามันไม่ใช่นะฮะก็จะต้องดูพวกเงื่อนไขพวกนี้ให้เข้าใจด้วยนะครับแล้ววันที่เข้าใจพอใจแล้วเนี่ยก็โอเคปล่อยเขาเป็นตามธรรมชาติแล้วก็ไปทำอย่างอื่นที่จะทำให้มีความสุขตามภาวะของเราค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นบทพิสูจน์แล้วว่าทำแบบที่พี่หน่อยทำพี่หน่อยก็มีความสุขได้เหมือนกันครับใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเพื่อเป็นท้ายสำหรับช่วงนี้นะคะอยากถามพี่เล็กให้เป็นข้อคิดสำหรับนักลงทุนแล้วกันค่ะว่าถ้าเกิดเขามองถึงการลงทุนในตราสารหนี้เขาวิธีการเลือกคนที่เริ่มต้นลงทุนจริงๆเขาควรยึดหลักอะไรบ้างคะพี่เล็กค่ะคือการลงทุนในตราสารหนี้นี่นะคะหลักๆเนี่ยจริงๆแล้วเนื่องจากคนส่วนใหญ่นะคะทั่วโลกเลยเนี่ยจริงๆแล้วชอบรายได้ที่สม่ำเสมอนะคะอันนี้จึงไม่น่าแปลกใจที่ทำไมตลาดตราสารหนี้ตลาดฟิกซ์อินคัมเนี่ยถึงเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนส่วนใหญ่เนี่ยชอบอาจจะไม่ได้ชอบความผันผวนมากนักแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะการที่ลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งถือว่าเสี่ยงน้อยเนี่ยแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่เสี่ยงใช่นะคะในที่องค์ที่ผ่านมาเราอาจจะได้ยินข่าวของการผิดนัดชำระนะคะของตราสารหนี้บางประเภทบ้างอันนี้จริงๆก็เป็นบทเรียนให้ทราบเหมือนกันว่าการลงทุนใดๆก็ตามนะคะคือขึ้นชื่อว่าก็มีความเสี่ยงทั้งนั้นแม้แต่ในพันธบัตรรัฐบาลอย่างที่พี่หน่อยพูดถึงนะคะถึงแม้ไม่มีความเสี่ยงเรื่องของการผิดนัดชำระเงินต้นแต่ว่าถ้าเกิดเราเกิดต้องการขายคืนระหว่างทางในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นราคาของพันธบัตรที่เราขายเนี่ยอาจจะต่ำกว่าราคาพาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นการลงทุนเราควรจะต้องทำความเข้าใจการที่จะไปซื้อหุ้นกู้หลากหลายประเภทอย่างที่พี่หน่อยทำอยู่เนี่ยนะคะเราก็ต้องศึกษาเหมือนกันนะคะอาจจะไม่ต้องติดตามข้อมูลเหมือนอย่างหุ้นเพราะว่าอันนั้นจะเป็นเรื่องของไทมิ่งว่าจะขายเมื่อไหร่ถึงจะได้กำไรแต่อย่างน้อยก็ต้องติดตามในเรื่องของบริษัทนะคะว่าบริษัทเองผลการดำเนินงานเป็นยังไงถ้าเห็นท่าไม่ดีเราจะได้เตรียมตัวไว้ก่อนนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นตราสารหนี้ที่เรตติ้งอาจจะไม่สูงมากนักนะคะซึ่งในมุมนึงไม่ใช่แปลว่าซื้อไม่ได้นะคะเพราะว่ามันก็มีความสำคัญเหมือนกันในเรื่องของกระจายผลตอบแทนจะได้เฉลี่ยออกมาใช่แล้วก็เพิ่มผลตอบแทนการลงทุนที่เราไปถึงเป้าหมายนะคะแต่ว่าเราก็ต้องศึกษาบริษัทนั้นด้วยเหมือนกันแล้วก็ถ้าเป็นตราสารหนี้ที่เราไม่มั่นใจมากนักก็อย่าซื้อยาวมากระยะสั้นสัก 2-3 ปีใช่เหมือนที่เราคุยกันเนาะปีกว่าก็มีออกแต่ก็อย่างที่คุณเล็กบอกนะครับ
ตราสารหนี้ของเอกชนเนี่ยถ้าเราลงทุนไประยะยาวคือก็อยากจะให้ดูว่าเป็นเงินซึ่งเราสามารถ invest ได้ตามช่วงระยะเวลาของเขาไม่ใช่ว่าขายในตลาดรองไม่ได้ขายได้แต่หนึ่งต้องระลึกไว้เสมอว่าการขายในตลาดรองอาจจะมี capital gain หรือ capital loss ก็ได้นี่แหละคำนี้สำคัญจริงๆค่ะทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้สำคัญอยู่ที่เราควรจะต้องปิดความเสี่ยงตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มต้นลงทุนซึ่งความเสี่ยงจะปิดได้ก็กลับมาที่เรื่องของความรู้นั่นเองวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะคะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์กับพวกเราด้วยขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับฟังวันนี้เราสบายใจขึ้นไหมคะหวังว่าจะตอบคำถามหลายๆคนที่อยู่ในใจลึกๆได้นะคะจริงๆอันนี้ก็ถือว่าตอบคำถามของแต่เองเหมือนกันหากใครได้สนใจเพิ่มเติมในเรื่องของตราสารหนี้นะคะสามารถเข้าไปชมที่เว็บไซต์ของทาง Thai BMA ได้เลยค่ะเขาถือเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญในเรื่องของตราสารหนี้เลยแต่สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วดิฉันและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ